ุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนแบบฝึกหัดหนึ่งกับทุกคนนะฮะเป็นแบบฝึกหัดที่ผมเอามาจากเพลงทะเลใจเพลงสุดคลาสสิกของวงคราบาวนะฮะอยากรู้ว่ามันเล่นยังไงนะฮะเป็นประโยชน์แน่นอนสำหรับคนที่ชอบฟิงเกอร์สไตล์ตามมาฝึกด้วยกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนนะผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะฮะมาเจอกันวันนี้จะนำแบบฝึกหัดเท่ๆที่ผมนำมาฝากนะฮะเตรียมไว้สำหรับใครที่ชอบเกาสายแบบมีทำนองหรือว่าการโซโล่ในคอร์ดนะวันนี้หยิบยกเพลงของวงคาราบาวมาในเพลงทะเลใจผมเล่นโชว์ไปในช่วงต้นคลิปก็คือเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่สิ่งที่จะมาสอนจะไม่ได้มาสอนแบบนั้นเป๊ะๆ 100% เพราะว่าผมเข้าใจว่าฟิงเกอร์สไตล์สำหรับมือใหม่นี่มันยากนะฮะที่จะต้องใส่ลูกโซโล่ใส่เทคนิคการลูดสายการทำอะไรต่างๆมากมายเข้าไปเนี่ยดังนั้นผมมีแท็บมาให้แบบง่ายๆนะทุกคนผมมีแท็บมาให้เล่นตามแท็บเลยนะเดี๋ยวผมทำความเข้าใจก่อน ถ้าเล่นตามแท็บมันจะเล่นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเล่นตามแท็บให้ดูซึ่งมันไม่เหมือนต้นคลิปนะฮะถ้าเล่นตามแท็บจะเป็นประมาณนี้ตามโน้ตที่ผมบอกมาให้นะจะเป็นประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าทำนองเนี่ยมันมีอยู่แล้วประมาณ 70% นะฮะ 70% มันมีเขาเรียกว่าเป็นแกนหลักของมันอยู่แล้วดังนั้นสเต็ปที่ทุกคนจะต้องหัดก็คือทุกคนจะต้องพยายามเล่นตามแท็บนี้ให้ได้โดยคล่องที่สุดหลังจากคล่องเสร็จปุ๊บแล้วทุกคนก็ลองใส่การลูดสายหรือว่าการเพิ่มโน้ตเกาโน้ตที่มันช่องว่างที่มันหายไปประมาณคอร์ดละ2ตัวบ้าง3ตัวบ้างอะไรประมาณนี้เอาเสริมเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงแล้วกันนะฮะตอนแรกก็ให้ทุกคนดูแท็บนะฮะให้ทุกคนดูแท็บดูแท็บไปหรือเปล่าอ่ะใครที่ยังดูไม่เป็นประมาณนี้นะฮะข้างบนเนี่ยมันจะแทนสาย ข้างบนมันจะแทนสาย1นะฮะสายล่างนะฮะมันจะเป็นแท็บ6เส้นนั่นก็คือแทนสายกีตาร์นะครับส่วนอันล่างสุดเนี่ยแทนสายบนจะสังเกตเห็นว่าโน้ตตัวแรกก็คือมันจะเป็นโน้ตตัวนี้ก็คือสาย6เฟสที่3นะฮะเห็นไหมฮะด้านล่างก็คือเลข3มันแปะอยู่บนสายล่างสุดก็หมายความว่าเป็นโน้ตตัวนี้ก็คือเสียง G นั่นเองนะฮะก็คือสาย6เฟสที่3ถ้ามันอยู่ตรงกันหมายความว่าให้เล่นโน้ต2ตัวนั้นพร้อมกันเล่นพร้อมกันก็เล่นอย่างเงี้ยก็คือใช้วิธีหยิบนิ้วโป้งก็เล่นโน้ตเบสลงไปนะฮะในที่นี้โน้ตตัวแรกมันตรงกันหมายความว่าผมก็ต้องเล่นสาย6กับสาย2พร้อมกันใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วแต่ใครจะเอานิ้วชี้ก็ได้บนสาย2นะฮะหรือจะเอานิ้วกลางก็ได้แต่โน้ตเบสควรจะเล่นด้วยนิ้วโป้งนะฮะนิ้วเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบสจากสาย6สาย5สาย4ก็ตามเนาะอย่างนี้นะครับเริ่มแรกมันจะเล่นมาอย่างนี้นี่คือคอร์ด G นะฮะอ่ะชัดๆใกล้ๆดิแม้ชีวิตได้ผ่านเลยเห็นไหมแม้ชีวิตได้ผ่านเลยก็คือเล่นตามเนื้อร้องเป๊ะๆเลยฮะทุกคำเลยแล้วก็วัยแห่งความฝันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ผมแนะนำว่าทุกคนควรจะฝึกไปทีละคอร์ดวิธีการฝึกแท็บสำหรับมือใหม่เนี่ยมันจะง่ายนะฮะคือผมอาจจะเขียนไว้ให้เป็น4แบบใช่ไหมฮะเป็น4แบบดังนั้นให้ฝึกไปทีละคอร์ดให้มันได้อย่างเนี้ย G อย่างเงี้ยมันก็จะมีโน้ตแค่เนี้ยขยุ่มเลยนะฮะ2กับ6แล้วก็สาย3เฟสที่2แล้วก็อย่างเงี้ยจะจับแบบไหนก็ได้นะฮะจับคอร์ด G แบบนี้ก็ได้ถ้าคิดว่านิ้วชี้มีแรงพอจับแบบนี้ก็ได้จับแบบปกติหรือจะจับแบบที่ไม่ปกติเหมือนที่ผมชอบจับคืออย่างนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องเอานิ้วก้อยมาเล่นโน้ตบนสาย2เฟสที่3เนี่ยตรง E minor เนี่ยแล้วก็
อันนี้มันยังเป็น2คอร์ด G กับ E minor มันยังคงไม่เร็วนะฮะยังคงถือว่าเต็มห้องอยู่ E minor แล้วก็หยุดไปนิดนึงแล้วก็ไอ้ตรงนี้ยากก็คือ C มาดีเนี่ยแล้วก็มา G สรุปก็คือ C D G อันนี้จะเปลี่ยนคอร์ดเร็วนะมันก็เลยยาก C ก็จะเป็นประมาณนี้ C ก็สังเกตเห็นนะฮะว่าจะมีโน้ต2ตัวที่อยู่ตรงกันก็คือสาย5กับสาย1ก็คือต้องขยุ่มไปพร้อมกันนะฮะเห็นไหมสาย5ก็คือสาย5เฟสที่3เลข3อยู่บนแถวที่2ขึ้นมานะฮะนั่นก็คือเป็นสาย5พอมาเป็น D ก็คือตรงนี้2กับ4ขยุ่มไปพร้อมกันแล้วก็พอมาเป็น G อันนี้มันจะยากนะแต่ผมแนะนำให้ทุกคนจับคอร์ด G แบบนี้ดีกว่ามันจะได้เรียกว่าเวลาเราจะเล่นสาย1บางทีมันหลงไงนิ้วนางถ้าเกิดว่าจะต้องขยับจากปกติอย่างเงี้ยตรงเนี้ยที่จะต้องมาขึ้นมาเล่นสาย2เนี่ยบางทีมันหลงไงแต่ถ้าจับแบบเนี้ยนิ้วก้อยมันอาจจะเคลื่อนที่ได้สะดวกได้คล่องกว่าหรือเปล่าเพราะว่าการจับคอร์ด G แบบนี้ทำไมผมถึงขอน้องเรื่องนิดนึงทำไมผมถึงจับแบบนี้มีบ่อยเพราะว่ามันสามารถที่จะต่อยอดการเล่นได้เยอะเห็นไหมฮะนิ้วชี้กับนิ้วกลางของผมเนี่ยหรือว่านิ้วก้อยอย่างเงี้ยมันคล่องตัวกว่าแล้วก็พอท่อนอันนี้คือท่อนที่เป็น E minor รอบที่2ขึ้นมาแล้วก็จะมีคอร์ด B minor ที่เป็นคอร์ดยากผมว่าแต่มันทาบนิ้วมันยากก็จริงแต่มันเล่นโน้ตน้อยนะฮะมันเล่นน้อยโน้ตน้อยแล้วก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขอันนี้ก็ยากอีกแล้ว C D แล้วก็ G ไปเลยนะฮะถ้าคลำจากแถบที่ผมให้มาเนี่ยไม่มีอะไรยากนะฮะชิวๆอ่ะไปเร็วนิดนึงนะฮะทีนี้ใครที่สเต็ปเบสิกตรงนี้คล่องแล้วก็ต้องไปสเต็ปที่เรียกว่าใช้ลูกเล่นขึ้นมาหน่อยเหมือนที่ผมโชว์ในต้นคลิปนี่เห็นไหมโผล่ขึ้นมาเด่นเลย G นะฮะก็คือผมจับแบบนี้ผมใช้ลูกเล่นบนสาย3นะฮะเฟรตที่2กับสายเปิดเขาเรียกว่าเป็นการตบสายเกี่ยวสายแบบต่อเนื่องรวดเร็วนะฮะแฮมเมอร์ออนพัวออฟแบบรวดเร็วนะตบสายเกี่ยวสายแม้ชีวิตได้อะไรประมาณเนี้ยตรงเนี้ยดีดปุ๊บบนสาย3ไปที่2แล้วก็เล่นสายเปิดแบบตบสายอย่างเร็วอันนี้คือลูกแรกที่มีมาในคอร์ด G แล้วก็ต่อมามันจะมีการสไลด์นี่เห็นไหมสไลด์จากสาย3เฟรตที่2ลงมา4เห็นไหมอันนี้คอร์ด G ตรงนี้ถือว่ามันยังว่างๆอยู่ก็คือในแถบมันจะเขียนเป็นโน้ตตัวเดียวก็คือเล่นอย่างนี้เราสามารถที่จะเกาสาย3ครั้งจะเกาแบบไหนก็ได้นะฮะโดยสายล่างนี่แหละจะเป็น3 2 1หรือจะเป็น1 2 3ก็ได้หมดเพื่อที่จะให้มันเต็มบางทีบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันหลงเหลงเกินไปถ้ามันเล่นแบบเนี้ยแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันครบมันให้มันครบจังหวะแล้วก็ค่อยไปเล่นอันนี้อาจจะมองว่าใส่โน้ตได้ไหมได้แล้วก็อย่างนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะฮะเห็นไหมเนี่ยสามารถที่จะลูดสายได้นะฮะก็คือการลูดสายมันจะเกิดขึ้นบนสาย3เฟรตที่2เนี่ยเยอะมากเนี่ยตรงนี้ก็คือตบสายเกี่ยวสายอีกแล้วแต่คราวนี้จาก C มา D ในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็คือตบสายบนสาย2เฟรตที่1งี้สายเฟรตที่1กับสายเปิดโดยนิ้วชี้อย่างงี้ใช่มั้ยฮะแล้วก็จะมีการลู่สายพอจบจาก C มา D
แล้วก็จะลูดสายไปหา G เพื่อจบสังเกตดูไหมฮะว่าพระเอกเรื่องการลูดสายจริงๆสำหรับทางคอร์ด G ทางคอร์ด E ไม่ได้ก็คือสาย3เฟสที่2กับ4นะฮะในการลูดลงเนี่ยลูดโดยใช้นิ้วชี้หรือนิ้วไหนก็ได้แต่ส่วนมากก็จะเป็นชี้นะฮะเนี่ยเนี่ยพอมันขึ้นมาจบอย่างนี้โน้ตมันเหลืออยู่สามารถที่จะเล่นประมาณ5โน้ตได้1 2 3 4 5อะไรประมาณนี้นะครับผมเชื่อนะฮะว่าจะมีคนที่งงโดยเฉพาะคนที่ยังเกาสายไม่คล่อง1ละ2คนที่ยังมองแท็บมองอะไรยังไม่ค่อยออกแล้วก็จะมามองมือผมอย่างเดียวมันก็อาจจะงงๆไปนิดนึงนะฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีความพยายามที่จะศึกษาโน้ตในแท็บที่ผมให้มาซึ่งแท็บกีตาร์เนี่ยมันจะอ่านง่ายกว่าโน้ตสากลทั่วไปเยอะมากทีเดียวนะฮะทุกคนทีนี้ผมจะทำช้าๆนะฮะทุกคนผมจะเอาโน้ตในแท็บเลยนะฮะผมจะทำ2รอบนะโอเคนะโอเคอ่ะดูแท็บไปด้วยนะฮะเป็นประมาณนี้นะรู้สึกว่าผมจะเล่นผิดโน้ตในแท็บอยู่นะแต่มันไม่ได้ผิดเรื่องของเมโลดี้แต่โน้ตในแท็บผมจะเล่นผิดไปนิดนึงก็คือตรงเนี้ยตรง E minor นะขออภัยด้วยทีนี้ใส่ลูกเล่นเข้าไปละโอเคฮะแบบฝึกหัดนี้เท่มากนะเอาไปโชว์ได้เลยนะครับเพราะว่ามันสอนด้วยรูปแบบของโน้ตจากแบบเบสิกง่ายๆแล้วก็แนะนำการเอาลูกเล่นเอาเทคนิคต่างๆมาใช้แล้วโดยเฉพาะคนที่ทำได้แล้วสามารถเอาลูกเล่นอื่นๆที่ผมไม่ได้บอกในคลิปนี้นะฮะเป็นลูกเล่นส่วนตัวเนี่ยใส่เข้าไปก็ยังได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะท้ายคลิปใครอยากจะซื้อสายกีตาร์จากผมนะสายกีตาร์โปร่งเบอร์10 11 12ส่งฟรีทุกชุดสั่งกี่ชุดก็ส่งฟรีนะฮะส่งของทุกวันเลยทีเดียวไลน์ด้านล่างนี้ติดต่อมานะฮะหรือจะติดต่อสอบถามเรื่องของการซื้อคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อไปฝึกฝนที่บ้านด้วยตนเองแบบง่ายๆนะฮะคอร์สที่ตอบโจทย์นักกีตาร์มือใหม่โดยเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานการเล่นมาก่อนหรือคนที่เล่นมานานแล้วยังได้แค่ตีคอร์ดธรรมดางงๆอยู่เนี่ยเหมาะมากกับคอร์สนี้นะฮะดังนั้นก็ไลน์ผมได้ทุกช่องทางเลยนะฮะติดต่อสอบถามทั้งคอร์สเรียนออนไลน์แล้วก็ทั้งสายกีตาร์เนาะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนครับ